ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อดำเป็นชาวจังหวัดสิงห์บุรีมีนามเดิมว่าดำหอมแสนโยมบิดาชื่อกลางโยมมารดาชื่อสีต่อมาหลวงพ่อดำได้รับการอุปการะจากตระกูลพวงสมบัติโดยมีปู่แนมพวงสมบัติและแม่บุญพวงสมบัติเป็นพ่อแม่บุญธรรมภายใต้การเลี้ยงดูของคุณย่าพุกและคุณยายไหลพวงสมบัติเมื่ออายุครบบวชจึงเข้าอุปสมบทที่วัดอินทารามอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีพระครูพระยุหานุศาสตร์หรือหลวงพ่อชิดวัดยางขาวอำเภอโกกพระเป็นพระอุปชาพระครูนิสิตคุณากรหรือหลวงพ่อกันเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูนิพาธรโสพลหรือหลวงพ่อชีวัดอินทารามเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาลักขิตธรรมโมแปลว่าผู้มีธรรมอันรักษาแล้วพระภิกษุดำตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดท่านเรียนรู้พระปริยัติและศีลาจารวัตรของภิกษุแต่ทว่าท่านไม่ได้ใครใฝ่ศึกษาสอบนักธรรมต่างๆได้แต่เรียนรู้เพื่อนำไปปฏิบัติเท่านั้นนอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณพระกรรมฐานวิทยาคมจากปู่แนมพวงสมบัติหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วหลวงพ่อชีวอินทารามหลวงพ่อสดวัดหางน้ำสาครหลวงปู่อินวัดเกาะหงหลวงปู่หุ่นวัดเขาแก้วหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพและนอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษากับหลวงพ่อครามวัดสะพานหินอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อครามเป็นอาจารย์ผู้สอนวิธีทำกสิณและการลบผงปฐมังผงอิทธิเจเพื่อเป็นกุศโลบายสำหรับฝึกกรรมฐานทุกๆวันเมื่อวางเว้นจากการรักษาคนไข้หลวงพ่อดำจะครุกอยู่กับการปฏิบัติพระกรรมฐานนั่งนับประคำการปั๊มพระและสุมไฟเผาพระต่างเพลงเตโชกสิณอยู่ข้างๆเตาเผาอยู่วันยังค่ำผู้คนที่ผ่านไปพบเห็นในสมัยนั้นเห็นเป็นเรื่องปกติตามวิสัยแต่หามีใครรู้ไม่ว่าท่านทำไปเพื่ออะไรเพราะในชีวิตของท่านไม่เคยนำออกจำหน่ายหรือโฆษณาสรรพคุณของพระเครื่องเหล่านี้เลยได้แต่ทำมาแล้วนำไปแจกเป็นกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นหลวงพ่อดำเป็นเพียงพระลูกวัดอินทารามธรรมดารูปหนึ่งแต่วัดปฏิบัติของท่านน่าเริ่มใสศรัทธาผิดจากหลวงตาทั่วไปกล่าวคือท่านถือเคร่งครัดในเรื่องการนั่งวิปัสสนากรรมฐานเป็นนิดมีความรู้พิเศษด้านวิชาแพทย์แผนโบราณให้การสงเคราะห์ผู้คนโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะหลวงพ่อดำท่านปฏิบัติกิจของสงฆ์อนุเคราะห์ญาติโยมโดยวิชาแพทย์แผนโบราณมาโดยตลอดตราบจนถึงวันที่24พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2541ท่านได้ถึงการมรณภาพด้วยโรคมะเร็งในลำไส้สิริอายุรวม71ปีพรรษา49ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่